มีใครว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรามาสู่จุดจบกับดร.สวัยบุญมาต่อนะคะเรามาถึงบทที่3แล้วค่ะเริ่มจากหน้า63ในจำนวน209หน้านะคะทนไม่ได้หรือทนได้ก็อดใจฟังกันไปนะคะถ้าใครสนใจจะอ่านเองก็มีคลิปอยู่ข้างล่างมีลิงก์อยู่ค่ะโหลดไปอ่านได้เลยอาจารย์ไม่หวงค่ะบทที่3ฝรั่งกับการสร้างโลกยุคไร้พรมแดนข่าวเรื่องความรุ่งเรืองของเมืองจีนและอินเดียเป็นแรงจูงใจให้ฝรั่งค้นหาทางมาเอเชียโดยทางเรือนอกเหนือจากการติดต่อค้าขายผ่านทางสายไหมหรือซิลโรดโดยใช้ขบวนคาราวานซึ่งต้องส่งถ่ายสินค้าผ่านคนกลางในแดนต่างๆหลายทอดในช่วงนั้นอาณาจักรออตโตมันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศตุรกีในปัจจุบันเริ่มแผ่อำนาจจากย่านตะวันออกกลางไปถึงตะวันออกของยุโรปทำให้การเดินทางซึ่งยากลำบากอยู่แล้วยากยิ่งขึ้นชาวออตโตมันนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ศาสนาอิสลามเป็นไม้เบื่อไม้เมากับฝรั่งชาวคริสต์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษเริ่มจากชาวมุสลิมเชื้อสายอาหรับยกทัพเข้าไปยึดสเปนได้เมื่อปีคริสต์ศักราช1254ชาวสเปนใช้เวลากว่า300ปีกว่าจะยึดประเทศของตนกลับคืนได้เมื่อปีพุทธศักราช1641ฝรั่งชาวคริสต์ส่งกองทัพไปโจมตีชาวมุสลิมในตะวันออกกลางทำให้เกิดสงครามศาสนาซึ่งฝรั่งเรียกว่าครูเสดสงครามนั้นยืดเยื้ออยู่นานกว่า100ปีการค้นหามาทางเอเชียพาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปถึงทวีปอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2035ซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอินเดียและพวกพาวัสโคดากามาอ้อมปลายทวีปแอฟริกามาถึงอินเดียสมความตั้งใจในปีพุทธศักราช2041การเดินเรือเพื่อค้นหาดินแดนต่างๆดำเนินต่อไปจนถึงปีพุทธศักราช2062เมื่อกองเรือของเฟอร์ดินานด์เมเจนเลนออกเดินทางจากโปรตุเกสไปทางทิศตะวันตกจนเดินทางรอบโลกสำเร็จในเวลา3ปีแม้เมเจลเลนจะตายในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ตามเหตุการณ์นั้นอาจมองว่าเป็นการแจ้งเกิดของโลกยุคไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ก็คงได้เพราะหลังจากนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในต่างชุมชนทั่วโลกทำได้กว้างขวางขึ้นและด้วยเวลาอันสั้นลงกระทั่งปัจจุบันการติดต่อกันบนพื้นโลกส่วนใหญ่ทำได้ภายในพริบตาการค้นพบทางเดินเรือใหม่และดินแดนใหม่ทำให้ฝรั่งแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแรงจูงใจได้แก่การแสวงหาความมั่งคั่งด้วยการไปตั้งสำนักงานเพื่อดูแลการค้าและการแสวงหาอาณานิคมการแข่งขันมีหลายมิติในมิติหนึ่งรัฐแข่งขันกันขยายอำนาจเพื่อปูทางไปสู่การสร้างความร่ำรวยรวมทั้งของพวกพ่อค้าวานิชซึ่งแข่งขันกันในด้านการแสวงหากำไรในอีกมิติหนึ่งได้แก่ศาสนาคริสต์ต่างนิกายแข่งขันกันขยายศาสนาจักรของตนให้กว้างขึ้นช่วงเวลานั้นในฝรั่งในยุโรปแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเล็กบ้างใหญ่บ้างและต่างมุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างเต็มที่การแข่งขันนั้นนำไปสู่ความขัดแย้งถึงขั้นทำสงครามกันบ่อยครั้งสงครามทำให้เกิดรัฐใหม่และประเทศใหม่นอกเหนือไปจาก4ประเทศในยุโรปตะวันตกคือสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสและอังกฤษในช่วงเวลาเกือบ300ปีนับจากวันที่โคลัมบัสเดินเรือไปถึงทวีปอเมริกาถึงปีพุทธศักราช2320อันเป็นปีที่เจมส์วัตประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมและอื่นๆสำเร็จและแจ้งเกิดยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นฝรั่งทำสงครามใหญ่ๆกันแทบนับครั้งไม่ถ้วนในตอนเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุโรปยังไม่ได้แบ่งออกเป็นประเทศดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในช่วงนั้นตอนกลางของทวีปส่วนใหญ่อยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรออสเตรียซึ่งผลักดันอาณาจักรออตโตมันจนล่าถอยออกจากยุโรปเกือบหมดส่วนทางด้านตะวันออกของยุโรปเป็นเขตแดนของรัสเซียซึ่งครอบคลุมตลอดไซบีเรียจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกการแข่งขันอย่างเข้มข้นของฝ่ายรัฐสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วยปัญหาภายในของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาของฝรั่งเกือบทั้งหมดในช่วงนั้นกิจทางโลกกับศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นการเข้าไปเกี่ยวพันในกิจการทางโลกของผู้นำทางศาสนาทำให้บาทหลวงบางคนมองว่าศาสนาเริ่มหย่อนยานบาทหลวงเหล่านั้นจึงต่อต้านการกระทำและการตีความหมายของคำสอนของพวกผู้นำการต่อต้านนำไปสู่การต่อสู้กันถึงขั้นแตกหักและเกิดนิกายใหม่หลายนิกายซึ่งมีชื่อเรียกรวมๆว่าโปรเตสแตนต์มีความหมายว่าผู้ประท้วงหรือผู้ขัดขานการต่อสู้กันด้านความคิดภายในศาสนาคริสต์นี้กระจายออกไปถึงแผ่นดินอื่นด้วยจนกล่าวได้ว่าฝรั่งเดินทางไปถึงไหนหมอสอนศาสนาของหลายนิกายจะไปถึงที่นั่นฝรั่งกับการก่อตั้งประเทศใหม่จากศูนย์กลางในยุโรปฝรั่งส่งเรือออกไปยังทุกส่วนของโลกสิ่งที่ฝรั่งพบทำให้พวกเขาเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่างกันออกไปซึ่งยังผลให้ส่วนต่างๆของโลกวิวัฒน์ไปคนละแบบบทที่หนึ่งได้กล่าวถึงบ้างแล้วว่าในทวีปอเมริกาฝรั่งพบอาณาจักรใหญ่ๆซึ่งมีความก้าวหน้าเทียบเท่ากับพวกเขาหลายด้านอยู่สองอาณาจักรด้วยกันคืออาณาจักรอินคาและอาณาจักรแอสเท็กนอกจากนั้นพวกเขายังพบชุมชนอีกมากมายยกระดับกระจัดกระจายอยู่จากเหนือสุดใต้ของทวีปด้วยฝรั่งใช้อาวุธและยุทธวิธีที่เหนือกว่าเอาชนะอาณาจักรและชุมชนเหล่านั้นแล้วเปิดโอกาสให้คนของตนไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแบบถาวรจนเกิดอาณานิคมฝรั่งใหญ่ๆหลายแห่งฝรั่งทำเช่นนั้นเพราะทวีปอเมริกามีลมฟ้าอากาศคล้ายบ้านเกิดของตนในยุโรปนอกเหนือจากนั้นทวีปอเมริกายังปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอีกด้วยฝรั่งกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่พวกที่มีความคิดใหม่ในทางศาสนาคนกลุ่มนี้ถูกข่มเหงอย่างโหดร้ายจากทั้งฝ่ายรัฐและผู้นำศาสนาคริสต์พวกเขามีความเห็นอย่างแรงกล้าว่ากิจของรัฐกับกิจทางศาสนาต้องแยกกันโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อผู้ที่อยู่ในอาณานิคมของอังกฤษซึ่งต่อมารวมตัวกันประกาศเป็นเอกราชเมื่อพุทธศักราช2319ในปีนั้นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษชื่ออดัมสมิธรวบรวมแก่นความคิดของระบบเศรษฐกิจแนวตลาดเสรีและพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือชื่อ The Wealth of Nationsช่วงนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมกำลังเริ่มก่อตัวนอกจากหลักของการแยกกันระหว่างกิจของรัฐกับกิจทางศาสนาแล้วประเทศใหม่ใช้หลักเศรษฐกิจแนวตลาดเสรีพร้อมกับหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยสหรัฐ United States จึงมีชื่อเรียกสหรัฐอเมริกาต่อมาสหรัฐอเมริกาพัฒนาได้ก้าวหน้าและสามารถใช้พลังทางเศรษฐกิจและทางทหารขยายดินแดนจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและเลยไปถึงเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกจากฮาวายไปถึงกัวมและฟิลิปปินส์ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชอาณานิคมต่างๆของฝรั่งค่อยๆทยอยกันประกาศเอกราชจากสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษประเทศเหล่านี้มีประชากรเป็นฝรั่งบ้างเป็นลูกผสมระหว่างฝรั่งกับชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบ้างและเป็นชนชาติอื่นซึ่งฝรั่งจ้างไปทำงาน
และจับตัวไปขายเป็นทาสบ้างหลังจากได้เอกราชสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพียง2ประเทศเท่านั้นที่พัฒนาได้ก้าวหน้าไม่น้อยกว่าประเทศในยุโรปส่วนประเทศอื่นในทวีปอเมริกาล้าหลังมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในวงเล็บดูบทที่4ฝรั่งไปตั้งถิ่นฐานในทวีปออสเตรเลียเพราะภูมิอากาศส่วนหนึ่งของทวีปนั้นคล้ายอากาศในยุโรปและไม่มีโรคภัยร้ายแรงชาวพื้นเมืองที่นั่นยังดำเนินชีวิตด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์และยังไม่มีความก้าวหน้าจนรวมกันเป็นสังคมใหญ่ทำให้ง่ายต่อการเอาชนะปัจจัยที่ทำให้ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียล้าหลังได้แก่การไม่มีพืชและสัตว์พื้นเมืองดั้งเดิมที่เหมาะแก่การนำมาเพาะปลูกและเลี้ยงเพื่อการเกษตรฝรั่งผู้ไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียต่อมารวมตัวกันเป็นประเทศอิสระในเครือจักรภพอังกฤษ2ประเทศคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทั้ง2ประเทศอาศัยการขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะขนและเนื้อแกะกับอังกฤษเป็นหัวจักรของการพัฒนาจนก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศในยุโรปฝรั่งไม่ได้ไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะนิวกินีเพราะที่นั่นอยู่ในเขตร้อนเต็มไปด้วยป่าดงดิบชาวพื้นเมืองบางส่วนจึงดำเนินชีวิตตามแนวของตนต่อมาได้โดยไม่ถูกฝรั่งครอบงำดังที่กล่าวถึงในบทที่2ทวีปแอฟริกาอาจแบ่งได้เป็น3ส่วนคือส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือของทะเลทรายซาฮาราซึ่งประชาชนส่วนมากเป็นอาหรับนับถือศาสนาอิสลามในช่วงนั้นอาณาจักรออตโตมันปกครองพื้นที่แถบนี้เป็นส่วนใหญ่ฝรั่งจึงไม่สามารถเข้าไปยึดครองและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนได้พื้นดินในแถบนี้เป็นอิสระอีกครั้งหลังอาณาจักรออตโตมันล่มสลายเพราะพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ในวงเล็บดูตอนต่อไปส่วนที่2เป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งมีดินฟ้าอากาศร้อนจัดและโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเช่นมาเรียโรคตาบอดซึ่งเกิดจากการกัดของแมลงวันสีดำและโรคพยาธิในเนื้อซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคตัวพยาธิซึ่งยาวราว 60-100 เซนติเมตรคล้ายเส้นขนมจีนจะเจาะออกมาทางผิวหนังของผู้ป่วยชาวพื้นเมืองในย่านนี้ไม่มีความก้าวหน้ามากนักและมักอยู่กันกระจัดกระจายไปตามเผ่าแม้พื้นที่ส่วนนี้จะมีพืชและสัตว์พื้นเมืองจำนวนมากแต่พืชที่เหมาะแก่การนำมาเพาะปลูกไม่เพียงข้าวฟ่างมีเพียงข้าวฟ่างส่วนสัตว์ใหญ่ๆไม่เหมาะแก่การนำมาเลี้ยงแม้แต่ชนิดเดียวฝรั่งยึดพื้นที่ส่วนนี้เป็นเมืองขึ้นเพื่อจับคนส่งขายเป็นทาสและเพื่อกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติแต่ไม่ไปตั้งถิ่นฐานถาวรชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่มาได้เอกราชหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติแล้วกว่า10ปีประเทศเหล่านี้มักตกอยู่ในวังวนของความยากจนมาตลอดส่วนที่3เป็นตอนปลายสุดของทวีปซึ่งมีอากาศไม่ร้อนจัดนักฝรั่งไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนถาวรและต่อมาประกาศเอกราชเป็นประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมีฝรั่งผิวขาวปกครองมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2537 หลังจากนั้นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่จึงมีโอกาสปกครองประเทศในทวีปเอเชียฝรั่งพบอาณาจักรและประเทศซึ่งมีความก้าวหน้ามาก่อนแล้วดินแดนส่วนตะวันตกสุดของทวีปอยู่ในครอบครองของอาณาจักรออตโตมันเป็นส่วนใหญ่ฝรั่งจึงไม่สามารถยึดได้จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่1ส่วนที่2คือเอเชียใต้ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครองของอาณาจักรโมกุลอาณาจักรนี้มีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียในปัจจุบันมีความก้าวหน้าหลายด้านไม่น้อยกว่าฝรั่งแต่กำลังเริ่มเสื่อมเพราะความแตกแยกภายในอันเกิดจากชนชั้นนำผู้มุ่งเก็บภาษีแบบขูดเลือดจากชาวนาชาวไร่เพื่อนำไปใช้บำรุงบำเรอความฟุ่มเฟือยของตัวเองการสร้างสุสานอันเลื่องลือเช่นทัชมาฮาลเป็นการใช้เงินภาษีและทรัพยากรแบบศูนย์เปล่าจำนวนมหาศาลนอกจากนั้น
ชนชั้นผู้นำยังฆ่าฟันกันเองเพื่อหวังครองอำนาจเมื่อฝรั่งไปถึงอาณาจักรนั้นจึงอยู่ในสภาพอ่อนแอและในที่สุดถูกฝรั่งยึดเป็นเมืองขึ้นได้ฝรั่งปกครองดินแดนแถบนั้นมาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากได้อิสระอินเดียมีพื้นที่และประชากรมากที่สุดในเอเชียใต้วิวัฒนาการในอินเดียจึงมักมีผลกระทบต่อโลกภายนอกดูตอนต่อไปในวงเล็บนะคะส่วนที่3คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นประเทศไทยส่วนนี้ถูกฝรั่งยึดครองมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันในบรรดาประเทศเหล่านี้มีสิงคโปร์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาได้ก้าวหน้าจนทัดเทียมฝรั่งส่วนที่4ได้แก่ตะวันออกไกลซึ่งมีจีนเป็นอาณาจักรใหญ่และญี่ปุ่นรองลงมาดังที่กล่าวถึงในบทที่1จีนมีความก้าวหน้ากับฝรั่งมาจนถึงกระทั่งราชวงศ์หมิงซึ่งจำกัดความคิดแนวก้าวหน้าของประชาชนเช่นกลุ่มบุคคลและขุนนางผู้สนับสนุนการเดินเรือของนายพลเรือเจิ้งเหอจิงยูจีนมีดินแดนกว้างใหญ่และได้ขยายอาณาจักรครอบคลุมพื้นที่ของชนชาติอื่นเช่นมองโกเลียและทิเบตและสามารถกลืนผู้มารุกรานเช่นพวกมองโกได้แต่จีนต้านทานอิทธิพลของฝรั่งไม่ไหวซ้ำร้ายยังเสียดินแดนให้ฝรั่งไปบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งถูกรัสเซียยึดไปเนื่องจากจีนมีพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่และมีประชากรมากกว่าทุกประเทศแม้จะล้าหลังฝรั่งหลังจากราชวงศ์หมิงแต่วิวัฒนาการในจีนมักมีผลกระทบต่อเหตุการณ์โลกส่วนญี่ปุ่นรักษาความเป็นอิสระไว้ได้และสามารถพัฒนาไล่ตามฝรั่งทันแม้จะเข้าร่วมกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมช้าไปกว่า100ปีก็ตามญี่ปุ่นเรียนแบบฝรั่งในการสร้างอาณาจักรโดยการรุกรานชาติอื่นเช่นยึดเกาหลีเกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันส่วนหนึ่งของเกาะสาขะลินและดินแดนในมณฑลแมนจูเรียมาเป็นของตนยังผลให้เกิดความขัดแย้งกับฝรั่งบางพวกมากขึ้นจนกลายเป็นมหาสงครามช่วงชิงความเป็นใหญ่ในย่านมหาสมุทรแปซิฟิกคือตอนต่อไปฝรั่งกับการสร้างกระแสคลื่นดังที่กล่าวในบทที่1การปฏิวัติเกษตรกรรมซึ่งต่อมามีผู้เรียกว่าคลื่นลูกที่1เกิดขึ้นในหลายส่วนของโลกผู้ที่รู้จักทำการเกษตรตอนเริ่มแรกไม่ใช่ฝรั่งหากเป็นชาวตะวันออกกลางชาวจีนและชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาฝรั่งนำความรู้ที่ได้จากที่อื่นไปปรับปรุงใช้ในทวีปยุโรปฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าฝรั่งไม่ใช่ผู้ที่สร้างคลื่นลูกที่หนึ่งการปฏิวัติเกษตรกรรมผ่านไปราว 10,000 ปีก่อนที่มนุษย์จะสร้างเครื่องจักรได้เครื่องจักรผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่อมามีผู้ขนานนามการปฏิวัติครั้งนี้ว่าคลื่นลูกที่สองฝรั่งในยุโรปและในอเมริกาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรได้เป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่าฝรั่งเป็นผู้สร้างคลื่นลูกที่สองเครื่องจักรเพิ่มศักยภาพให้มนุษย์แบบก้าวกระโดดทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านการทหารโรงงานอันมีเครื่องจักรเป็นหัวใจสามารถผลิตสิ่งของเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ได้จำนวนมากหลากหลายและอย่างรวดเร็วความสามารถในการผลิตของใหม่ๆเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เพิ่มความต้องการของตนขึ้นเป็นเงาตามไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นว่าจำเป็นต้องบริโภคมาก่อนกลายเป็นของจำเป็นเมื่อมีผู้ผลิตได้กระบวนการนี้มีความต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันทำให้การบริโภคของแต่ละคนเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและยังผลให้การใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากยุโรปมีทรัพยากรจำกัดฝรั่งจึงออกแสวงหาทรัพยากรมาป้อนโรงงานและความต้องการอันไม่จำกัดของตนการแสวงหาทรัพยากรนำไปสู่การล่าเมืองขึ้นอย่างไรก็ตามการล่าเมืองขึ้นสิ้นสุดลงนานแล้วแต่การบริโภคยังเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องจากคนทั้งโลกมักยึดการบริโภคของฝรั่งเป็นต้นแบบฉะนั้นการใช้ทรัพยากรจึงเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเมื่อประชากรของโลกจำนวนมากเริ่มมีความก้าวหน้าและสามารถบริโภคตามฝรั่งได้
ทรัพยากรส่วนมากได้มาจากผืนโลกหรือสิ่งแวดล้อมฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าฝรั่งเป็นทั้งผู้สร้างคลื่นของความก้าวหน้าและเป็นผู้นำในการทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเปลี่ยนทั้งฐานของเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของคนเป็นส่วนมากโรงงานใหญ่ๆมักตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองและจ้างคนงานเป็นจำนวนมากงานในโรงงานเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเนื่องจากคนงานในยุคนั้นมักมีรายได้ต่ำจำนวนมากจึงจำเป็นต้องอยู่กันอย่างแออัดในย่านที่ไม่มีสาธารณูปโภคและบริการทางสังคมส่วนหนึ่งของเมืองใหญ่ๆจึงกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมทางด้านเจ้าของโรงงานและนายทุนอาศัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสร้างกำไรได้จำนวนมหาศาลความแตกต่างระหว่างชนชั้นกรรมกรและชนชั้นนายทุนกว้างขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีเว่แววว่าความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมกรจะดีขึ้นสภาพเช่นนี้ทำให้มีนักคิดบางคนมองเห็นว่าระบบตลาดเสรีที่ฝรั่งใช้เป็นฐานของการบริหารเศรษฐกิจนั้นบกพร่องพวกเขาจึงคิดค้นระบบใหม่ขึ้นแทนการคิดค้นนั้นนำไปสู่การเสนอระบบคอมมิวนิสต์เมื่อปี2391โดยคาร์ล มาร์กซ์และฟรีดริชเอ็งเกลเครื่องจักรเพิ่มศักยภาพให้อาวุธยุทโธปกรณ์สารพัดชนิดอาวุธที่เหนือกว่าช่วยให้ฝรั่งเอาชนะชนชาติอื่นในส่วนต่างๆของโลกได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามฝรั่งนำอาวุธใหม่ๆมาใช้ประหารพวกฝรั่งด้วยกันเองมากกว่าใช้การล่าเมืองขึ้นการแย่งชิงทรัพยากรและความเป็นใหญ่ทำให้ฝรั่งทำสงครามกันเองบ่อยๆยกไว้ใน2กรณีนั่นคือในกรณีแรกฝรั่งพยายามผลักดันให้อาณาจักรออตโตมันออกจากยุโรปและจากดินแดนที่ฝรั่งต้องการในกรณีที่2หลังจากญี่ปุ่นสามารถทำลายการผูกขาดด้านความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของฝรั่งได้ญี่ปุ่นท้าทายฝรั่งอย่างเปิดเผยจนทำให้เกิดสงครามกับรัสเซียญี่ปุ่นเอาชนะรัสเซียได้ในปีพุทธศักราช2448และยึดดินแดนบางส่วนที่รัสเซียปกครองมาเป็นของตนแน่ละความขัดแย้งที่รุนแรงและกว้างขวางที่สุดของฝรั่งในยุโรปได้แก่สงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายพันธมิตรอันมีอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียเป็นแกนกับออสเตรียและเยอรมนีต่อมาสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกับฝ่ายแรกนอกจากการฆ่าฟันกันจนล้มตายไปประมาณ17ล้านคนแล้วสงครามครั้งนี้มีผลใหญ่หลวง2อย่างคือ1เกิดการปฏิวัติเลิกล้มระบบกษัตริย์ในรัสเซียโดยผู้นิยมระบบคอมมิวนิสต์นั่นเป็นครั้งแรกที่แนวคิดตามระบบคอมมิวนิสต์ถูกนำมาใช้ในการบริหารประเทศหลังจากถูกเสนอให้เป็นทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาของระบบตลาดเสรีการนำระบบนี้มาใช้ในรัสเซียวิวัฒน์ต่อไปเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในอนาคตในวงเล็บดูตอนต่อไปอาณาจักร2อาณาจักรออตโตมันล่มสลายทำให้ฝรั่งเข้าไปมีบทบาทในกิจการของประเทศตะวันออกกลางรวมทั้งการก่อตั้งประเทศอิสราเอลในเวลาต่อมาการล่มสลายและการตั้งประเทศขึ้นใหม่มาแทนการตั้งประเทศขึ้นใหม่มาแทนยังผลให้คนบางเชื้อชาติปราศจากประเทศของตัวเองเช่นพวกเคิร์ดซึ่งมีจำนวนเกือบ10ล้านคนและมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างเด่นชัดต้องกระจัดกระจายกันอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในตุรกีอิรักและอิหร่านหลังจากเห็นความเสียหายและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่1ฝรั่งเชื่อกันว่าไม่น่าจะมีสงครามชนิดนั้นเกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความเชื่อนั้นเป็นเพียงความฝันแบบลมๆแล้งๆเพราะความขัดแย้งระหว่างฝรั่งไม่ได้ยุติลงด้วยฉะนั้นเพียง20ปีต่อมามหาสงครามจึงเกิดขึ้นอีกและคราวนี้เป็นสงครามโลกจริงๆเพราะญี่ปุ่นเข้าร่วมกับเยอรมนีและอิตาลีเป็นฝ่ายอักษะเพื่อต่อสู้กับพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำสงครามครั้งนี้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหลายอย่างนอกเหนือจากความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเช่น 1. ฝรั่งสร้างสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อการสงครามคอมพิวเตอร์นี้เริ่มจากสงครามแล้วเนี่ยถึงรู้ขอบคุณอาจารย์นั่นเป็นเสมือนการแจ้งเกิดของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นฐานของการปฏิวัติข่าวสารข้อมูลอันยิ่งใหญ่
จนทำให้เกิดคลื่นลูกที่3 2. ฝรั่งสามารถสร้างอาวุธปรมาณูและนำไปใช้ทำลายเมืองของญี่ปุ่นนั่นเป็นการแจ้งเกิดของอาวุธยุคใหม่ซึ่งมีอานุภาพสูงจนสามารถทำลายล้างโลกได้ภายในเวลาไม่กี่นาที3อาณาจักรอังกฤษซึ่งครั้งหนึ่งกว้างใหญ่จนตะวันไม่เคยตกดินเริ่มเสื่อมลงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาแทนที่4ฝรั่งแตกแยกกันออกเป็น2กลุ่มตามแนวความคิดในด้านเศรษฐกิจและการเมืองสหรัฐเป็นผู้นำของกลุ่มที่ต้องการใช้ระบอบประชาธิปไตยประกอบกับตลาดเสรีส่วนรัสเซียซึ่งขยายอาณาจักรออกไปและมีชื่อใหม่ว่าสหภาพโซเวียตต้องการใช้ระบบคอมมิวนิสต์สงครามโลกครั้งที่3และสงครามเย็นครั้งที่1ฝรั่งเริ่มทำสงครามโลกครั้งที่3กันตั้งแต่ควันของสงครามโลกครั้งที่2ยังกลุ่นอยู่แต่สงครามครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนในแง่ที่ไม่มีใครประกาศออกมาเป็นทางการและทหารของคู่ปรปักษ์ใหญ่ซึ่งได้แก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตไม่ออกมาประหัตประหารกันอย่างเปิดเผยสมรภูมิครอบคลุมไปทุกมุมโลกและใช้เวลากว่า40ปีกว่าฝ่ายหลังจะล่มสลายและพ่ายแพ้อย่างราบคาบสงครามโลกครั้งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าสงครามเย็นประเทศที่อยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกามักเรียกตัวเองว่าโลกที่1ประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมสูงและอยู่ในทางตะวันตกของทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่ประเทศในทวีปออสเตรเลียและญี่ปุ่นรวมอยู่ในฝ่ายนี้ด้วยฝ่ายสหภาพโซเวียตซึ่งเรียกว่าโลกที่2ประกอบด้วยประเทศที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ในกลุ่มนี้บางประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมจนก้าวหน้าสูงเช่นสหภาพโซเวียตแต่บางประเทศยังกำลังพัฒนาเช่นจีนสมรภูมิส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่3ซึ่งมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมต่ำและมักมีความยากจนแพร่หลายประเทศเหล่านี้บางทีถูกเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาประเทศเหล่านี้มีความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าคล้ายประเทศที่มีการอุตสาหกรรมและรายได้สูงบางประเทศต้องการใช้ระบบเศรษฐกิจแนวตลาดเสรีซึ่งฝ่ายโลกที่1ยึดเป็นหลักและมักเรียกยุทธศาสตร์ของตนว่าการพัฒนาตามกระแสหลักบางประเทศเลือกใช้ระบบคอมมิวนิสต์ทั้งฝ่ายโลกที่1และฝ่ายโลกที่2พยายามดึงพื้นที่ด้วยการจูงใจให้ประเทศในกลุ่มโลกที่3ใช้แนวคิดของตนด้วยวิธีต่างๆนานาด้วยวิธีต่างๆในบางประเทศพวกเขาเลือกใช้วิธีสนับสนุนนักการเมืองซึ่งฝักใฝ่ในระบบของเขาการสนับสนุนนั้นอาจรวมทั้งการให้อาวุธจำนวนมากซึ่งมักนำไปสู่สงครามกลางเมืองในบางประเทศพวกเขาเข้าไปยึดโดยตรงเช่นสหภาพโซเวียตส่งทหารเข้าไปในฮังการีเมื่อปีพุทธศักราช2499สหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าไปในสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อปีพ.ศ.พุทธศักราช2508นอกจากนั้นยังมีการรบกันอย่างเปิดเผยในบางสมรภูมิอีกด้วยเช่นในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามทั้งสองฝ่ายพยายามเร่งสร้างสัญญาณุภาพและพลังสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ด้วยการคิดค้นหาเทคโนโลยีใหม่ให้ได้ก่อนฝ่ายตรงข้ามความพยายามนี้ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพียงเวลาไม่นานเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกเป็นได้อย่างฉับพลันและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ต่ำกว่าเมื่อครั้งเกิดการปฏิวัติทางการเกษตรและการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักมีชื่อเรียกกันว่าคลื่นลูกที่3การสร้างสัญญาณุภาพและการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลแน่ละทรัพยากรทุกหน่วยที่ใช้ไปในสงครามย่อมไม่เหลือไว้ให้ประชาชนบริโภคเพื่อยกมาตรฐานของการดำเนินชีวิตหลังจาก74ปีสหภาพโซเวียตไม่สามารถสร้างสัญญาณุภาพต่อไปในขณะที่ประชาชนต้องอดอยากมากขึ้นสงครามเย็นระหว่างโลกกลุ่มโลกที่1กับกลุ่มโลกที่2จึงยุติลงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีพุทธศักราช2534อาณาจักรโซเวียตแตกกันออกเป็น14ประเทศซึ่งส่วนมากยากจน
ในจำนวนนี้รัสเซียเป็นประเทศใหญ่ที่สุดแม้เศรษฐกิจของรัสเซียจะล้มลุกคลุกคลานจากวันที่สหภาพโซเวียตล่มสลายแต่รัสเซียรับมรดกทางเทคโนโลยีและอาวุธอันก้าวหน้ามาจากสหภาพโซเวียตทำให้รัสเซียยังคงความเป็นมหาอำนาจไว้โดยเฉพาะในด้านของศักยภาพในการทำลายล้างโลกด้วยอาวุธนิวเคลียร์ความล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นเสมือนการพิสูจน์ว่าระบบคอมมิวนิสต์ที่ถูกคิดขึ้นมาเป็นทางเลือกแทนระบบตลาดเสรีเพราะระบบนี้ถูกกล่าวหาว่ามีความชั่วร้ายไม่ใช่ทางเลือกที่นำไปปฏิบัติได้จริงฉะนั้นประเทศที่อยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์จึงปรับเปลี่ยนแนวคิดสำหรับพัฒนาประเทศชัยชนะของฝ่ายกลุ่มโลกที่หนึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาคงความเป็นอภิมหาอำนาจไว้ได้เพียงผู้เดียวชัยชนะครั้งนี้ในส่วนทำให้สหรัฐอเมริกาคิดว่าแนวคิดของตนถูกต้องทุกอย่างและพยายามยัดเยียดแนวคิดนั้นให้สังคมอื่นที่ตนคิดว่าล้าหลังสังคมส่วนใหญ่ในโลกอาจเห็นด้วยแต่บางสังคมมีแนวคิดแตกต่างออกไปทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงกับสหรัฐซึ่งแสดงออกมาในรูปของสงครามในอัฟกานิสถานและในอิรักความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งอย่างรุนแรงนี้จะมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อวิวัฒนาการของโลกแห่งอนาคตโลกาภิวัตน์กับมหาอำนาจทั้ง7ไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่3หรือสงครามเย็นยุตินักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้สำเร็จความสามารถในการถอดรหัสพันธุกรรมกำลังจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดอีกครั้งเทคโนโลยีใหม่นี้เอื้อให้มนุษย์1มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ตายไปตามธรรมชาติดังที่เคยเป็นมา2ถอดแบบตัวเองได้ด้วยวิธีที่เรียกว่าโคลนนิ่งและ3มีชีวิตยืนยาวเป็นร้อยๆปีเพราะสามารถที่จะเปลี่ยนอวัยวะได้ไม่ต่างกับเครื่องจักรเปลี่ยนอะไรการถอดรหัสพันธุกรรมได้จึงเป็นเสมือนการแจ้งเกิดของการปฏิวัติครั้งต่อไปในกิจการของมนุษย์ซึ่งอาจเรียกว่าการปฏิวัติพันธุวิศวกรรมการปฏิวัติครั้งนี้จะมีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ไม่น้อยกว่าการปฏิวัติทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาฉะนั้นจึงมีผู้ขนานนามว่าคลื่นลูกที่4ประวัติศาสตร์บ่งว่าการปฏิวัติอันเกิดจากการค้นพบเทคโนโลยีใหม่แต่ละครั้งทำให้ช่องว่างระหว่างมนุษย์กว้างยิ่งขึ้นนั่นคือผู้ที่มีเทคโนโลยีใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ผูกขาดเทคโนโลยียังย่ำอยู่ที่เดิมช่องว่างนี้มี2ระดับด้วยกันได้แก่ในระดับประเทศและระดับบุคคลสำหรับในระดับประเทศเราทราบดีแล้วว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีใหม่พัฒนาไปได้รวดเร็วไปได้เร็วกว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีเก่าสหรัฐจึงก้าวหน้าและมีรายได้สูงกว่าประเทศลาวและไทยส่วนในระดับบุคคลผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่มีรายได้สูงกว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถช่องว่างระหว่างคน2กลุ่มนี้กว้างขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนทำให้สังคมพัฒนาถอยหลังถึงขั้นล่มสลายดูตัวอย่างในบทที่4วงเล็บนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการผลิตสิ่งต่างๆได้ในจำนวนมากและหลากหลายความสามารถนั้นทำให้มนุษย์มีความต้องการเพิ่มเพราะสิ่งที่ไม่เคยมีความจำเป็นต้องบริโภคกลายเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันคนอเมริกันโดยเฉลี่ยบริโภคเรา8เท่าของคนชาติอื่นและยังบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในขณะเดียวกันชาวโลกส่วนมากอยากทำตามชาวอเมริกันบ้างคำว่าพัฒนาเศรษฐกิจที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้มีแก่นอยู่ที่ความต้องการบริโภคให้มากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีเปิดพรมแดนให้มีการผลิตและการค้าขายกันอย่างกว้างขวางชาวโลกส่วนใหญ่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงการบริโภคและการใช้ทรัพยากรบนพื้นโลกเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างไม่หยุดยั้งจะนำไปสู่ความขัดแย้ง2ด้านที่จะมีผลต่ออนาคตของมนุษย์คือ
ความขัดแย้งกับธรรมชาติและความขัดแย้งระหว่างสังคมในบทที่2กล่าวถึงเกาะอีสเตอร์ซึ่งอยู่โดดเดี่ยวในกลางมหาสมุทรมนุษย์ที่ไปตั้งหลักแหล่งที่นั่นมีลูกมีหลานมากขึ้นและบริโภคมากขึ้นทั้งที่บางอย่างไม่จำเป็นเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอนุสาวรีย์แข่งกันนั่นเป็นเสมือนการทำสงครามเย็นกับธรรมชาติดูกันเผินๆแล้วธรรมชาติไม่มีโอกาสสู้คนเลยเพราะคนจะตัดต้นไม้หรือทำลายภูเขาเพื่อเอาหินมาทำอนุสาวรีย์เมื่อไรก็ได้เพราะว่าในที่สุดสังคมของชาวเกาะอีสเตอร์ล่มสลายเพราะพ่ายแพ้สงครามเย็นกับธรรมชาติโลกของเราเปรียบเสมือนเกาะที่โดดเดี่ยวในจักรวาลเราอาศัยทรัพยากรจากธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของเราเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเรามักใช้ในการเอาชนะธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการนั้นรวมทั้งไม่อยากตายซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติและเป็นแรงผลักดันสำคัญยิ่งณวันนี้เราค้นพบเทคโนโลยีที่อาจทำให้เราอยู่คำฟ้าแล้วนั่นหมายความว่าต่อไปนี้โลกจะมีคนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและจะนำไปสู่การทำสงครามกับธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มพร้อมกับขับถ่ายลงในพื้นโลกมากขึ้นทั้งที่การใช้ทรัพยากรซึ่งนำไปสู่การขับถ่ายหลายอย่างไม่มีความจำเป็นเลยผลกระทบของการขับถ่ายนี้ไม่จำกัดอยู่ที่แหล่งบริโภคเท่านั้นหากยังแพร่กระจายไปทั่วโลกเช่นการปล่อยสารเคมีออกไปจนทำลายโอโซนที่หุ้มโลกและการระบายของเสียออกทะเลจนทำให้น้ำทะเลเป็นพิษฉะนั้นมองได้ว่าคงอีกไม่ช้าโลกอาจล่มสลายคล้ายเกาะอีสเตอร์หากเรามุ่งทำสงครามเย็นกับธรรมชาติแทนที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรจริงอยู่ในแง่หนึ่งโลกนี้ไม่มีพรมแดนอีกต่อไปแต่มนุษย์เรายังแบ่งแยกกันอยู่ตามหมู่เหล่าที่เรียกว่าประเทศตอนนี้ทุกประเทศต้องการบริโภคมากขึ้นนำไปสู่การแย่งทรัพยากรที่โลกมีอยู่อย่างจำกัดตัวอย่างง่ายๆได้แก่ความขัดแย้งในย่านตะวันออกกลางซึ่งเป็นการแย่งชิงน้ำมันกันระหว่างประเทศผู้ใช้สหรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวจึงส่งกองทัพเข้าไปในย่านนั้นแต่สหรัฐไม่สามารถยึดเอาทรัพยากรนั้นได้ทันทีเพราะคนที่อยู่ในย่านนั้นไม่ยอมการมีอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าช่วยให้สหรัฐยึดพื้นที่ได้ในที่สุดยึดพื้นที่ได้ในที่สุดแต่การต่อต้านจะมีต่อไปในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการก่อการร้ายในแนวที่เราเห็นในปัจจุบันเราทราบดีแล้วว่าในประวัติศาสตร์ไม่มีมหาอำนาจไหนอยู่ได้คำฟ้าทุกอาณาจักรหรือมหาอำนาจจะล่มสลายในที่สุดด้วยเหตุหลายประการโดยเฉพาะการต้องใช้ทหารเพื่อคงอำนาจของตัวเอาไว้ของตัวเองไว้ทหารต้องการศักยภาพทางเศรษฐกิจเมื่อใดศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่สามารถสนับสนุนทหารได้เมื่อนั้นมหาอำนาจก็เสื่อมลงและมีมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนตอนนี้สหรัฐคืออภิมหาอำนาจนั้นและต้องการทรัพยากรเพื่อการทหารและบริโภคของตนประเทศอื่นต้องการทรัพยากรเดียวกันและเพิ่มศักยภาพทางทหารเพื่อแย่งชิงประเทศเหล่านี้มีใครบ้างดูกันคร่าวๆกลุ่มประเทศที่มีความสามารถและจะเป็นมหาอำนาจซึ่งช่วงชิงทรัพยากรกับสหรัฐอาจแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่อ้างจุดยืนของศาสนาอิสลามและกำลังทำสงครามแบบกองโจรกับสหรัฐและพันธมิตรอยู่ในขณะนี้กลุ่มประเทศตลาดร่วมยุโรปซึ่งจริงอยู่กลุ่มนี้มีความสามารถทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเทียบเท่าสหรัฐแต่ตอนนี้ดูจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมากกว่าเป็นผู้ท้าชิงรัสเซียซึ่งมีศักยภาพทางทหารสูงแต่ขณะนี้ยังมีฐานเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ต่ำญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ขณะนี้ยังไม่มีศักยภาพทางทหารจีนอินเดีย2ประเทศหลังนี้มีประชากรประเทศละกว่าพันล้านคนและกำลังพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพทางทหารอย่างรีบเร่งรวมทั้งศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ณวันนี้ยังไม่มีใครท้าทายสหรัฐโดยตรงยกเว้นกลุ่มอิสลามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์จะคงอยู่ต่อไปในรูปนี้สหรัฐเองตระหนัก
ในวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีตอนนี้สหรัฐจึงพยายามหาพันธมิตรที่ปิดล้อมผู้ที่ตนเห็นว่ามีแนวโน้มจะเป็นผู้ท้าทายในอนาคตนั่นคือจีนประวัติศาสตร์บ่งว่าไม่มีใครเป็นพันธมิตรและศัตรูกันอย่างถาวรฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆทั้ง7กลุ่มเป็นตัวกำหนดอนาคตของโลกและจะเป็นเสมือนกรอบสำหรับประเทศอื่นที่จะต้องทำความเข้าใจและตัดสินว่าจะทำอย่างไรเพื่ออนาคตของตนเองค่ะก็เป็นอันว่าจบบทที่เท่าไหร่คะบทที่3นะคะอ่านรวดเดียวในตอนเดียวเลยต่อไปก็จะขึ้นบทที่4ก็ขอเป็นคลิปต่อไปนะคะสำหรับสู่จุดจบของดร.สวัยบุญมาก็ขอโปรยบทที่4ไว้ในเครื่องหมายคำพูดของหน้า80ว่าเงินกับเผด็จการนำไปสู่การใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายและการสร้างวัฒนธรรมของความช่อฉนจนเข้ากระดูกดำนะคะบทที่4จะกล่าวถึงเรื่องละตินอเมริกากับการพัฒนาตามกระแสหลักก็ฟังกันในคลิปต่อไปนะคะ